แผนรีไทยชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามรีไทยชิวๆจากไทยพาณิชย์น่าทานจังบินกับบางกอกแอร์เวยส์สุดตลอดการเดินทางเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท่าของแกมเมอร์นะครับช่วงนี้เรายังคงอยู่ในส่วนของเป็นบีชอยู่นะครับเป็นทะเลอยู่แต่ว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้านดีกว่านะครับมาเป็นที่ส่วนของเครื่องเล่นเป็นสวนน้ำครับที่ต้องบอกว่าถือว่าใหญ่ที่สุดในภูเก็ตเรามากันที่ภูเก็ตนะครับกับในส่วนของ Splash Jungle ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เวสต์แซนด์รีสอร์ทแอนด์วิลล่าที่ภูเก็ตนะครับผมเพราะว่าเขามีเครื่องเล่นที่สนุกสนานมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูดีกว่าความพิเศษของเครื่องเล่นที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับติดตามได้เลยในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของแกมเมอร์ครับเอาละครับตอนนี้เรามาคุยกับ GM ของโรงแรมเซ็นทาร่าเวสแซนกันดีกว่านะครับเซ็นทาร่าแกรนด์เวสแซนมิสเตอร์ฮาเวย์ดูพานั่นเองครับสวัสดีครับมิสเตอร์ฮาเวย์สวัสดีครับมิสเตอร์ฮาเวย์could you introduce about เซ็นทาร่าแกรนด์เวสแซน when it was open okay so the hotel is open since 4 years old now we have 573 rooms yeah and we are in the water park yeah the water park is the biggest park in Phuket yeah it's open toEvery children, starting from 5 years old, is good for the kids, families, yeah. and also the parents. It's 1,295 baht for the adults, and a special price for the Thai resident of 699. Okay. And half price for the children. My audience stay here in the hotel, Central Grand Resort. It's free of charge, right? Yes.Free of charge for every hotel guest. So we have a bedroom, we have also villa, apartment, and a penthouse. So every customer, they have a free entrance to the park. Yeah. So the park also has two restaurants, one bar. We have a 39 villa, and they all have a very nice swimming pool, and they have a free breakfast, free canapé, free cocktail. So we like to make it very luxurious.We have food promotion, beverage, activities. You can take your photo and then we can send to you. So it's quite a fun day for everybody. Thank you for your information, Mr. Harvey. Thank you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 . เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับในส่วนของเทปนี้นะครับเทปพิเศษของแกรมเมอร์นะครับตั้งแต่ต้นรายการเราเลยนะครับนำเสนอเรื่องราวของน้ำแล้วก็ทะเลนะครับกับงานอีเวนต์นะครับส่วนช่วงที่2เราพาคุณไปดูสิ่งแวดล้อมที่กระบี่กันนะครับและช่วงสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับเราพาคุณมาดูสวนน้ำครับความพิเศษของเซ็นทาร่าเวสแซนที่ภูเก็ตนั่นเองนะครับผมบนเวลาของแกรมเมอร์นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้า5 ทุ่มตรงทางไบรท์ทีวี 10วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ